ธาปสาทะของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการฟังธรรมและนั่งสมาธิของตนทุกๆคนคิดว่าโยมนั่งฟังกันมาเป็นเวลานานไม่ทราบว่าเจ็บปวดเมื่อยล้าแขนขาเข่ากันบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าโยมท่านใดรู้สึกว่าปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขอให้เปลี่ยนท่าทีเพื่อการบรรเทาความปวดเมื่อยนั้นๆให้มันทุเลาลงเพื่อโยมใดจะได้มีกำลังต่อสู้กับการปฏิบัติตามความประสงค์ของตัวเองที่ตั้งใจในคืนของวันพระที่เข้ามาปฏิบัติถือศีลอุโบสถแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินั่งสมาธิอธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนหลับแต่แล้วก็จะนั่งอยู่ด้วยความตั้งใจถึงแม้จะเปลี่ยนท่าเป็นง่วงนอนสับปะงกก็แล้วแต่เขาแต่ใจจริงๆจะไม่ขอนอนก็จะนั่งพูดถึงเรื่องนั่ง สมัยก่อนมีสาวกพระพุทธเจ้าตั้งใจจริงบรรยากาศโยมทุกคนที่ตั้งใจนั่งอยู่ในขณะนี้โดยท่านคำนึงถึงตัวของท่านเองหลังจากที่ท่านได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอวันหนึ่งไปเจอคนจำนวนมากเขาถือธูปเทียนดอกไม้เครื่องสักการะแล้วก็ถือน้ำปานะไปด้วยเป็นจำนวนมากก็เลยแปลกใจว่าเขาเหล่านั้นไปทำอะไรกันพอสอบถามได้ความว่าพวกเขาไปฟังธรรมที่ประทับของพุทธเจ้าก็เป็นลานธรรมแบบอย่างนี้ก็นึกถึงตัวเองว่าเออคนจำนวนมากไปขนาดนี้การฟังธรรมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจะต้องมีค่ามีประโยชน์มากแม้เราเองก็ควรจะไปฟังธรรมด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็ไปกับพวกเขาแต่เหตุที่ไปที่หลังเพื่อนในสถานที่บริเวณประทับของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยหมู่คนที่เรียกว่าพุทธบริษัทจำนวนมากเต็มไปหมดเลยด้านหน้านานี้ไม่มีที่นั่งแต่เขาก็นั่งอยู่ท้ายสุดนั่นก็มองด้วยตานี่ก็ไม่รู้จักหน้าตาเป็นใครแล้วแต่โดยอำนาจบารมีของพุทธเจ้าที่ท่านรู้ว่าวันนี้มีบุคคลผู้มีศรัทธาเริ่มที่จะมาฟังธรรมในวันนี้แต่เขานั่งอยู่ไกลนู้นเนื่องจากมาข้างหน้าไม่ได้ด้วยอำนาจอภินิหารจากบุญบารมีของพุทธเจ้าที่เกิดมาเพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ทรงเคราะห์สัตว์ที่มีสติปัญญามาก
มีสติปัญญาปานกลางและมีสติปัญญาน้อยให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์คือโลกนี้ดูเหมือนว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์แต่คนจำนวนมากที่มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นแล้วจะกลับมองเห็นว่ามันเป็นสุขอีกด้วย ทั้งที่แวดล้อมไปด้วยทุกข์รอบด้านเขามองไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่าตาของเขาไม่ดีสติปัญญาของเขาก็ไม่ดีเขาเพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่กับการที่ความเป็นอยู่ของเขาอาจจะเต็มไปด้วยความแข็งแรงความไม่มีโรคมัวเมาในวัยในชีวิต มัวเมาลุ่มหลงอยู่กับอาการที่ไม่ตายก็ยังไม่ตายมัวเมาในวัยมัวเมาในชีวิตก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเสื่อมเรื่องสิ้นที่มันมีอยู่ประจำคิดไม่ออกแต่ท่านผู้นี้เห็นเขาไปก็เลยไปดูแต่พระพุทธเจ้ารู้ผู้นี้เป็นคนที่มีปัญญาบารมี เขามีสิทธิ์ที่จะรู้ธรรมแล้วเขาก็มีศรัทธากล้าถึงแม้เขาจะเริ่มต้นมาจากศูนย์เริ่มต้นในวันนี้แต่เขามีกำลังบารมีพระพุทธเจ้าแสดงตนเหมือนกับว่าที่ท่านผู้นี้ไปนั่งอยู่นั้นอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้า มันยังกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่หน้าเขานั่นเองให้ตั้งไว้เลยในขณะที่พระองค์แสดงธรรมพระองค์แสดงเพื่อประสงค์ที่จะมุ่งหมายโปรดบุคคลผู้นี้ตั้งใจมุ่งหมายโปรดให้เขารู้ให้เขาเข้าใจ ในฐานะที่เขาเป็นเศรษฐีเป็นคนมีทรัพย์มากเป็นพ่อค้าใหญ่และก็มีปัญญามากพระองค์ก็เลยพูดถึงเรื่องทานเรื่องการบริจาคทานเรื่องการรักษาศีลบุคคลที่บริจาคทานด้วยใจบริสุทธิ์ยุติธรรมหวังให้ความ เป็นสุขแก่บุคคลอื่นด้วยความสุขของตัวเองและคนที่ดูแลตัวเองรักษาศีลรักษาปกติของกายและวาจาที่มีอยู่โดยปกติที่มีกายที่ไม่ใช่กายเบียดเบียนมีวาจาไม่ใช่วาจาที่มีไว้สำหรับพูดเบียดเบียนเขามีไว้พูดเหมือนกัน แต่เขาพูดให้คนรักไม่ใช่พูดให้คนเกลียดคือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวไหลไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเหล่านี้พูดแล้วทำให้คนเกลียดคนที่มีปัญญารู้จักรักษาศีลเขาไม่พูดแล้วการทำอะไรทำให้คนน้ำตาตก ทำให้สัตว์เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนทางร่างกายทำให้ตายหรือทำให้เจ็บตัวอะไรก็แล้วแต่พิกลพิการเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนของรักของชอบใจของคนอื่นสิ่งเหล่านี้เมื่อคนรักษาดูแลแล้วรักษาแล้วดีแล้ว จะทำให้เขาผู้นี้ขึ้นสู่ที่สูงในที่สูงในที่นี้หมายถึงไปตามอำนาจของจิตสูงจิตของคนที่รักษาศีลเนี่ยเป็นจิตที่เมตตาไม่ใช่จิตเบียดเบียนเขาก็เรียกว่าจิตสูงคือจิตมนุษย์จิตของมนุษย์เป็นจิตที่เมตตาไม่ใช่จิตโหดร้าย ไม่ได้มีจิตที่จะเบียดเบียนทำให้คนอื่นลำบากเขาจึงมีกายสะอาดเขาจึงมีวาจาสะอาด
เขามองไปที่การกระทำของเขาเองตลอดเวลาของคนที่ให้ทานและคนรักษาศีลเนี่ยเขาจะหาความบกพร่องในตัวไม่ได้จากการกระทำของเขามองทั้งวันเนี่ยเขาไม่มีบาปมองหาบาปไม่เจอในตัวของเขาด้วยการกระทำของเขาเขามองหาคำพูดที่พูดไปทั้งวันทั้งวัน กับเป็นคนใหญ่ก็ดีกับเด็กทั้งหญิงทั้งชายไม่เคยพูดให้ระคายหูเขามองไม่เห็นคำพูดที่ทุจริตของเขาเขาก็มองเห็นกายสะอาดมองเห็นวาจาสะอาดคนที่มองดูกายของตัวเองสะอาดปราศจากบาปพิจารณาดูการพูดของตัวเองที่ปราศจากบาป เพราะคนนั้นใช้สติควบคุมใช้สตินึกรู้ดูก่อนที่จะพูดเขาจะพูดกับใครก็จะพูดเรื่องอะไรเขาคิดก่อนว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขไหมมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไหมมันมีประโยชน์ไหมทำแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรคนมีสติคิดอย่างนี้ก่อนถึงจะทำ คนมีสตินึกรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พูดเขาจึงเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยปัญญากีดกันบาปทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาที่เขากำลังทำและในเวลาที่เขากำลังพูดมันจึงไม่เกิดบาปไม่เกิดบาปแล้วเป็นไงใจเบาหาบาปไม่เจอภูมิใจ หาบาปไม่เจอในตัวแล้วสบายใจการภูมิใจโล่งใจสบายใจนั่นแหละเขาเรียกอารมณ์ดีอารมณ์ดีในที่นี้มันดีอยู่ที่ใจของเราเองของผู้กระทำเองแต่อารมณ์ดีในที่นี้ทางธรรมะเขาเรียกอีกอันหนึ่งว่าสังสักขะ คือสวรรค์โยว่ามันจะเป็นสวรรค์ได้ไหมที่เราทำความดีด้วยการกระทำด้วยคำพูดของตัวเองมองแล้วหาบาปไม่เจอไปเจอใครที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนนิยมไม่วางใจสบายใจไหมอารมณ์ดีไหมถ้าในหมู่บ้านของเรามีคนประเภทนี้เยอะๆหมู่บ้านของเราจะเป็นอย่างไร ถ้าในครอบครัวของเราทั้งครอบครัวมีแต่คนประเภทนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งใหญ่ความเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรจะร่มเย็นไหมจะมีความสุขไหมจะมีความปลอดภัยไหมเมื่อมีความสุขมีความปลอดภัยเพราะการทำอย่างนี้แล้วจะชื่อว่าสวรรค์ไหม สวรรค์อันนี้ที่สวรรค์แท้คือสวรรค์ในอกมันไม่ใช่นรกในใจถ้าคนไม่มีสติทำอะไรไม่คิดไม่ใคร่ครวญในดีแต่ก่อนแล้วหลงไหลพลาดพลั้งไปในทางต่ำพูดก็โกหกทำก็เบียดเบียนอยู่ก็ไม่เป็นที่ เดือดร้อนกลางวันก็ต้องอยู่ตรงนี้คืนนี้ต้องไปอยู่ตรงนู้นนรกเกิดขึ้นในใจไหมความร้อนเกิดในใจมันนั่นคือนรกแต่คนที่มีทานมีศีลไม่มีนรกไม่มีความร้อนเขาจะมีแต่ความเย็น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 พุทธเจ้านั่งพูดแบบเนี้ยท่านผู้นี้ก็นั่งฟังคิดเออจริงถูกเรื่องพุทธเจ้าพูด จริงน่าฟังฟังแล้วสบายใจมีความสุขคิดตามไปก็เห็นเป็นความจริงพอพูดถึงอย่างนี้ก็พูดถึงสวรรค์ไงนี่แหละสวรรค์บนดินเมื่อสวรรค์บนดินมันมีสวรรค์บนฟ้ามันก็มีถ้าสวรรค์บนดินเรายังสร้างไม่ได้แล้วสวรรค์บนฟ้าที่คอยท่าเราจะมีที่ไหนได้ ฉันดาวดึงฉันตุติตานิมมาบรณิมไม่มีเกิดหรอกเพราะเราทำสวรรค์บนดินไม่ได้
สวรรค์บนดินคือสวรรค์ในกายในใจตรงนี้ทำไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมลักษณะเรื่อยๆไปพอคนนี้ฟังไปฟังไปท่านก็บอกอีกว่าถึงแม้สวรรค์อันนี้จะเกิดขึ้นในกายในใจก็ตามถึงแม้สวรรค์บนฟ้าโลกหน้าจะมีรอคอยอยู่ก็ตามแต่บนสวรรค์นั้นยังมีพิษมีภัยอย่างไรญาติโยมทั้งหลายลองวิเคราะห์ดูให้ดีตรงเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราทำกายดีแล้วทำวาจาดีแล้วมีใจเมตตาให้ทานแล้วก็มีความสุขส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งไม่สามารถจะแก้ได้อย่างไรเพราะคนรักษาศีลดีขนาดไหนให้ทานมากขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปลบล้างความแก่ได้จะไม่ไปลบล้างความเจ็บได้ไม่ไปลบล้างความตายได้แล้วอีกอันหนึ่ง การที่คนมีสติรักษาเพียงภายนอกคือกายมีศีลใจมีทานเท่านั้นมันยังน้อยเกินไปเพราะกายมีศีลเรียบร้อยแต่ใจอาจจะโกรธได้เพราะการระวังแค่กายอย่างเดียวยังไม่ถึงจิตใจพระองค์จึงบอกว่าการรักษาศีลให้ทานขึ้นสวรรค์ได้จริง แต่บนสวรค์ยังมีปัญหาปัญหาเรื่องกายที่เกิดปัญหาที่ไปสร้างรูปนามให้มีปัญหาที่ไปสร้างเป็นจักขันให้มีเมื่อเป็นจักขันมีอยู่ในที่ใดความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในที่นั้นของบุคคลที่ยังไม่รักษาใจให้บริสุทธิ์เต็มร้อย เป็นเพราะอะไรเพราะมันแก่ห้ามไม่ได้เพราะมันเจ็บห้ามไม่ได้แล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากลูกจากหลานจากของที่รักจากคนที่ชอบจากทรัพย์สินมรดกมากมายนี่ไม่พอพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นสวรรค์ยังมีความทุกข์เทวดาบนสวรรค์ยังหล่นลงมา จากพระท่านเทศน์มาสักครู่นี้บนสวรรค์ยังหล่นลงมานะหล่นลงมาเพราะอะไรหล่นลงมาเพราะหมดบุญเทวดามีบุญหมดบุญเทวดาก็หล่นลงมาแต่หากว่ามีเวรกรรมที่ทำไว้ลึกๆก็เวรกรรมก็ส่งผลในลักษณะที่ตกต่ำต้อยต่ำต่อยต่ำทั้งทางกายต่อยต่ำทั้งสุขภาพ ต่อยตามทั้งความเป็นอยู่อาจจะเป็นความอัปลักษณ์ก็ได้อาจจะเป็นความยากจนก็ได้อาจจะเป็นความโง่เขลาก็ได้เพราะฉะนั้นเพียงศีลและทานอย่างเดียวถึงจะได้ดีก็จริงแต่ยังมีทุกข์อยู่บนสวรรค์เทวดายังทะเลาะกันอยู่ยังมีอยู่ถ้าจะให้บริสุทธิ์จุดที่ทำเที่ยงแท้ และแน่วแน่ตรงต่อสิ่งที่โยมทั้งหลายต้องการที่สุดคือเนกขัมมะโยมเข้าใจคำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะแปลคำว่ามีจิตใจสละออกจากกามทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมาถึงเนกขัมมะก็ถือศีล 8แต่มันถือศีล 8มีอันหนึ่งที่เด็ดเดียวพรหมจรรย์ ข้อที่ 3อะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันนี้ไม่ขอเกี่ยวกองเรื่องกามคุณไม่ขอเกี่ยวข้องเรื่องความเป็นคู่เมื่อความเป็นคู่ไม่มีก็อยู่โดดเดี่ยวพออยู่โดดเดี่ยวโอกาสมากโอกาสมากที่จะสร้างความสงบโอกาสมากที่ใครจะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยว จะอยู่คนเดียวเงียบๆตรงไหนก็ได้อยู่คนเดียวเงียบๆด้วยประโยชน์อะไรประโยชน์ที่จะห่างไกลออกมาจากสังคม
ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายมีทั้งคนดีและมีทั้งคนพาลเดี๋ยวนี้คนดีค่อนข้างจะน้อยแต่คนอันธพาลค่อนข้างจะมากแต่เรายังไปคลุกคลีเป็นคู่อยู่กับสังคมตรงนั้นโอกาสที่จะถูกผลกระทบมีสูง เนกขัมมะจึงมาอยู่แบบโยมเห็นไหมอยู่แบบโยมนี่โยมลองมองสิแม้แต่ร่างกายโยมมองเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายของโยมเวลานี้ขาวบริสุทธิ์สะอาดมากเลยผ้าขาวที่โยมใช้อยู่ในขณะนี้มันเป็นเครื่องหมายของนักบวชมันเป็นเครื่องหมายของผู้ที่สละละกาม ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามการไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่โอกาสที่จะรักษาใจให้ลึกซึ้งลึกซึ้งตรงไหนลึกซึ้งตรงที่ว่าทำสมาธิอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้ามาแสดงตรงนี้เสร็จแล้วบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มากมายทั้งมีสิ่งที่ดีและก็มีสิ่งที่ไม่ดีทั้ง สิ่งที่เรียกว่าสมบัติและทั้งสิ่งที่เรียกว่าวิบัติคนจะมีทั้งสมบัติและวิบัติอะไรมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการไปตามใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของบ้านเรือนแม้แต่กระทั่งตัวของเราเองเป็นที่รักอย่างสุดขีดก็ไม่สามารถเอาไปได้ ไม่มีสิ่งใดตามเราไปได้นอกจากสิ่งทั้งหลายต้องถูกทอดทิ้งพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เศรษฐีพ่อค้านั่งฟังนิ่งเลยโอ้จริงๆนะพระองค์พูดจริงมากเลยเราเป็นพ่อค้ามีทรัพย์สินมากได้รับมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่เป็นจำนวนมากเราก็มีพี่น้องแค่สองคน สมบัติเป็นจำนวนมากนั้นเราใช้สอยก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นและเราก็ยังทำมาหากินตามค้าขายตามประเพณีธรรมเนียมหรือตามอาชีพของพ่อแม่ที่มอบไว้ให้เงินก็มีมากมายสมบัติก็มีมากมายแต่เอาไปไม่ได้แม้แต่กระทั่งร่างกายของตัวเองก็เอาไปไม่รอดเราจะต้องละเลิกทิ้งสิ่งเหล่านี้หาสิ่งที่เป็นสมบัติชั้นสูงที่เราสามารถเอาไปกับตัวเราเองได้สามารถจะติดตามเราไปได้สิ่งนั้นคือบุญสิ่งนั้นคือสติปัญญาเมื่อคิดอย่างนี้เสร็จเขาก็มีศรัทธาเต็มร้อยเต็มแล้วก็คลานเขาไปหาพระพุทธเจ้า บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้ามีแต่ความซาบซึ้งในรสพระธรรมเห็นความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแสดงโดยตลอดข้าพระองค์ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ข้างนอกเหมือนอย่างที่พระองค์ว่าเอาไปไม่ได้ข้าพระองค์ขอบวชขอพระพุทธเจ้าจงบวชให้ข้าพระองค์ด้วยเถิด คิดแล้วใช่ไหมคนที่จะทำอะไรอะไรต้องคิดนายคนนี้เขาคิดดีแล้วเขามองดูร่างกายตัวเองแล้วว่าเราอายุมากแล้วกำลังก็ถอยลงตาก็มัวลงหูก็ตึงหนังก็หย่อนหลังก็โกงเหมือนกับเหล่านี้อยู่ใกล้ๆดินแดนของความตายก็ไปทุกขณะ ข้าวปลาอาหารที่เคยกินดีกินอร่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่อร่อยอาหารบางอย่างก็กินไม่ได้แล้วหมอก็ห้ามอาหารบางอย่างที่เคยชอบหมอไม่ห้ามก็กินไม่ได้แล้วเพราะฟันไม่มีญาติโยมทั้งหลายถ้าเราฟังด้วยคิดด้วยนึกด้วยเราก็จะเข้าใจอะไรได้ดีคนนี้เขาคิดอย่างนี้แหละ เขาจึงบอกว่าร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เอาไปได้คือปัญญา
ที่เราเรียกกันว่าบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยมันคือความดีที่ทำด้วยปัญญาญาติโยมทั้งหลายที่โยมมาบวชเนี่ยโยมไม่ได้มาง่ายเลยนะจะมาบวชนี่มายากนะต้องสั่งต้องเสียต้องเตรียมการหลายอย่างบางคนเตรียมแล้วเตรียมอีกคิดแล้วคิดอีกยังมาไม่ได้เลยเนี่ยมาทำความดีตรงนี้ทำยาก เขาตัดสิทธิ์ใจว่าเขาต้องบวชพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ามีอะไรมีพี่มีน้องอยู่กับใครเขาก็บอกว่าเขามีน้องอยู่ถ้าจังนั้นไปบอกน้องก่อนไปบอกน้องก่อนแล้วค่อยมาเขาก็กลับไปหาน้องเขาบอกว่าน้องเอ๋ยสมบัติของพ่อที่แบ่งให้เราคนละครึ่งของพี่ทั้งหมด เวลานี้ขอให้เป็นหน้าที่ของน้องดูแลรับผิดชอบพี่ไม่เอาแล้วน้องก็ถามว่าเอ้าทำไมพี่ไม่เอาล่ะพี่จะไปไหนที่ไม่เอาก็บอกว่าเขาจะไปบวชน้องใจเสียเลยเพราะเขารักพี่เขามากไงก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งบวชเลยนะพี่ยังแข็งแรง พี่ยังว่องไวพี่อยากจะทำบุญอย่างไรก็ได้สมบัติของพี่ก็ดีสมบัติของน้องก็ดีเป็นสมบัติของพ่อที่แบ่งให้พี่จะต้องการทำบุญทำทานอะไรก็จงเอาไปจะซื้อจะขายหรือจะเอาสมบัติที่มีอยู่แล้วทำบุญทำทานแค่ไหนก็พี่อย่าบวชเลยอย่าเพิ่งบวชเลยถ้าพี่บวชเหมือนกับน้องนี่ไม่มีที่พึ่ง เขาบอกว่าเวลาพ่อตายน้องก็มีพี่เป็นเหมือนพ่อต่อมาแม่ตายน้องก็มีพี่เป็นเหมือนแม่เวลานี้พ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็ตายไปแล้วน้องก็มีพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งพี่ด้วยถ้าพี่ไม่อยู่น้องจะอยู่กับใครอย่าบวชเลยพี่ ถ้าพี่จะบวชขอให้อายุมากกว่านี้หน่อยอายุมากกว่านี้หน่อยหายอายุมากๆแล้วค่อยไปบวชตอนนี้ยังหนุ่มยังไม่ต้องบวชพี่ก็ว่ายังไงไม่ได้น้องเอ๋ยร่างกายของคนเรามันแก่ไปทุกวันมันเปลี่ยนไปทุกวัน ร่างกายนี้แก่ไปทรุดโทรมไปเพราะชราว่าไม่ควังบุคคลอันมีเลี้ยวแรงอันชรากำจัดเสียแล้วจะประพฤติธรรมได้อย่างไรความตั้งใจของเขาเด็ดเดียวขนาดนี้ก็บอกว่าน้อง ร่างกายของคนเราเป็นไปตามอำนาจของชราว่าไม่ฟังขอไม่ได้ต่อรองไม่ได้ให้สินจ้างรางวัลให้สินบนก็ไม่เอาเขาแก่ไปตามทางของเขาเราขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาก็แก่ไม่ขอเขาก็แก่ขอเขาก็เจ็บไม่ขอเขาก็เจ็บ ขอเขาก็ตายไม่ขอเขาก็ตายบุคคลมีกำลังร่างกายอัญชลากำจัดเสียแล้วจะประพฤติธรรมได้อย่างไรจะมานั่งก็นั่งไม่ไหวจะฟังธรรมหูก็ไม่เอื้ออำนวยจะอ่านหนังสือธรรมะก็มองไม่เห็น จะไปทานอาหารจะเดินไปตรงไหนก็สะเปะสะปะเป็นภาระของคนอื่นยิ่งเพิ่มความลุงลังให้กับตัวเองมากแล้วจะประพฤติธรรมอย่างไรพี่ไม่เอาแล้วน้องจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่พี่ไปแหละเห็นไหมโยมอะไรเป็นแรงบันดาลใจเขา ปัญญาที่เขาคิดได้เป็นแรงบันใจว่าเป็นแรงบันดาลใจเขาว่าเขาแก่ชราร่างกายแก่ชราแล้ว
มองอะไรก็ไม่สนุกแล้วฟังอะไรก็ไม่สนุกแล้วกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วจะเดินเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็เดินยากแล้วแต่สมัยก่อนๆโยมเคยคิดไหมโยมมีกำลังมากๆใครชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกสนุกเอาไปไหนไปกันพอผ่านมาอีกหน่อยชวนไปไกลๆต่างจังหวัดไม่ไปเพราะอะไรไปทายก็ลำบากไปหนักก็ลำบากไปเบาก็ลำบากเดี๋ยวมันก็เบามองอะไรก็ไม่เห็นขึ้นรถก็ยากลงรถก็ยากเดินไปก็เหนื่อยไม่ไปดีกว่าแล้วไปไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอยู่ใกล้ๆบ้านพอนานก็มายังไม่ตายปีสองปีเดินไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ไม่ไปแล้วอยู่แต่ในบ้านอยากจะเดินออกก็เดินออกมาที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปนั่งเก้าอี้ข้างบ้านพอนานเก้าอี้น้อยหน้าบ้านก็ไม่ลงมาแล้วอยู่แต่บนบ้านอย่างเดียวพออยู่บนบ้านอย่างเดียวพอนานก็ไปอีกหน่อยอยู่บนบ้านไม่เดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำเข้าห้องครัวพอนานก็ไปอีกหน่อยห้องน้ำก็ไม่เข้าห้องครัวก็ไม่เข้านั่งอยู่เฉยๆมันทีก็นอนอยู่เฉยๆห้องน้ำก็ต้องเอามาไว้ข้างที่นอนห้องครัวก็ต้องเอามาไว้ข้างที่นอนโยมเคยนึกไหมเนี่ยห้องน้ำเอามาไว้ข้างที่นอนหม้อข้าวมาไว้ข้างที่นอนก็ยังพอตักกินได้ก็ยังดีพอตักไม่ว่าลูกก็มาตักให้แม่ตักให้ย่าตักให้ยายตักให้ป้อนให้ป้อนให้ปอบป้อนเคี้ยวไปได้คำเดียวกลืนแล้วคำที่สองไม่อ้าปากแล้วจิตใจไม่รู้เลื่อนลอยไปไหนตาก็ไม่ค่อยอยากจะลืมแล้วแขนก็ไม่ยกขึ้นไม่ไหวขาก็กระดิกไม่ได้อ้าปากสิแม่อ้าปากสิย่าไม่อ้าปากเอาช้อนไปเขี่ยๆเอาอ้าคาบใส่กลืนสิย่ากลืนนะแม่ไม่รู้เรื่องเลยอ้าปากแล้วก็ไม่หุบปากข้าวก็คาอยู่ในปากกลืนนะแม่ลูกช่วยแม่ได้ต้มข้าวลูกช่วยแม่ได้อยากจะช่วยแม่ซักผ้าลูกช่วยแม่ได้ยกให้แม่นั่งลูกช่วยแม่ได้ตักข้าวใส่ปากแต่แม่จ๋าแม่ลูกกลืนข้าวแทนแม่ไม่ได้ใช่ไหมลูกกลืนข้าวแทนแม่ไม่ได้ไปตามหมอไหนเขาก็บอกว่าสันหน้าฉันก็กลืนให้ไม่ได้เหมือนกันลูกหลานหลายคนก็บอกว่าใครจะกลืนให้ได้ฉันเกิดมาไม่เห็นมีใครกลืนข้าวแทนใครได้และเป็นไงมือที่กำค่อยค่อยแบแรงกำไม่มีมีแต่แรงแบ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 ข้าวก็ไม่กลืนตาก็ไม่ลืมหายใจประดักประเดิดในความรู้สึกเรียกร้องให้เขาช่วยแต่ปากพูดไม่ได้ในขณะนั้นถ้ามีเทวดามารอรับก็น่าจะชื่นชมแต่ต่างหากว่ามีเปรตศาสตร์มาคอยขับเขี่ยวเคี้ยวฟันอยู่ก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะคนบางคนเทวดามารับนะอาการนอนตาอย่างสงบนิ่งนะบางคนยักษ์มาแยกเขี้ยวคำรามนะถือกระบองด้วยไปไม่ไปก็ฟาดนะเขาก็ดิ้นสิตาเขามองไม่ลืมไม่เห็นหรอกแต่จิตเขารู้ว่ายักษ์มันมาตีพอตีเขาก็ดิ้นนะคนที่ทุรนทุรายนั่นแหละ
นิมิตหมายบอกถึงความยุ่งยากลำบากในขณะที่เขาอยู่นี่มองเห็นไหมนึกรู้ไหมฟังธรรมเขาบอกว่าดวงตาเห็นธรรมเรายังไม่มีดวงตาขนาดเห็นธรรมแบบนี้แต่พอนึกออกใหม่ว่า ภาพหนึ่งที่เราเคยเห็นเพื่อนกันภาพหนึ่งที่เคยเห็นคนแก่ภาพของคนหนึ่งเขานอนตายอย่างสงบแต่ภาพเป็นภาพหนึ่งทุรนทุรายเรียกร้องอาตมาไปเห็นมาแล้วเห็นที่ไหนที่ชุมพรโรงพยาบาลชุมพรนะไปเยี่ยมคนป่วยพอไปเยี่ยมคนป่วย ครั้งหนึ่งก็มีคนเอาคนไข้มาหมอเขาก็รับแล้วก็ตรวจเรียบร้อยก็จัดห้องให้อยู่ไม่ห่างไกลก็ห้องที่อาตมาไปเยี่ยมพออยู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวคนนู้นก็เดินมาดูเดี๋ยวคนนี้ก็เดินมาดูเสียงเอ็ดอึงอยู่ข้างในอาตมาก็นึกว่าเอ้ยเขาไปดูอะไรกันนักหนาแล้วมีเสียงเอ็ดอึงแอบไปมองข้างหน้าต่างเป็นไงโยมเขาทำอย่างนี้นะขออภัยนะนี่นะ นี่นะมือนะชนอย่างนี้นะชาดไอ้เหลืองพูดด้วยนะชาดไอ้เหลืองชาดไอ้เหลืองต่อรองเลยร้อยละสามร้อยละหกว่ากันไปเขาพูดเองเออเองเขามือนี่เลือดแดงหมดเลยเลือดไหลไอ้คนเฝ้าเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่า บอกแล้วว่ามึงอย่าทำอาตมาก็ถามโยมก็ทำอะไรเกิดมาไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงแต่ไก่ชนแต่ไก่นี่ไม่ใจประสงค์ที่จะไปขอนแคะใครนะแต่เอาเรื่องจริงที่เห็นมาเล่าให้กวางน่าสงสารไหมเอาอีกลายหนึ่งแล้วกันนะเอานี้คงจะ อีกลายหนึ่งนะอีกตรงนี้อีกนิดหนึ่งอีกลายหนึ่งอีกลายหนึ่งรู้จักกันนานแล้วกินแต่เหล้าเมาเจอทีไรก็อแองอแงไม่เคยมีสติสตังอะไรเลยแล้วก็ห่างกันไปหลายปีไม่ได้เจอกันวันนั้นมานั่งรถเจอกัน ไปเห็นหน้าเขาเอ้าเขาไม่เมาเลยแล้วหน้าตาสวยงามแต่งตัวเรียบร้อยเข้าไปถามว่าเอ้าแทบจำไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เขาก็บอกว่าผมเลิกแล้วก็หมายความมาเลิกกินเหล้าเลิกสัมมาเหล้าสัมมาเลเทเมาแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเลิกอันนั้นเสียเขาก็ไล่ควางเลยเขาบอกว่าเขา ทำมากินอยู่กับเพื่อนอาชีพที่ทำมาหากินเวลาเมานั่นแหละชวนกันไปซื้อวัวซื้อควายแล้วก็มาเชือดเขาไม่ได้เชือดเพื่อนมันเชือดแต่เขาช่วยจับมั่งเอาเนื้อไปขายมั่งทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานมาระยะหนึ่งเพื่อนป่วยพอเพื่อนป่วยเป็นโรคไอ พอระยะหลังมันไอทีเดียวเลือดพุ่งออกมาเลยเลือดพุ่งเจ็บในอกเจ็บในคอเขาก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลนี่เขาเล่าเนี่ยเขาไล่ฟังนะไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วก็เอาไปรักษาเข้าห้องพยาบาลอย่างว่าพอเข้าไปสักพักนึงไออีกแล้วเลือดพุ่งอีกมันเสียงมันร้อง ร้องเหมือนวัวเลยทั้งโรงพยาบาลร้องเหมือนวัวเลยไม่ได้ร้องแบบคนเลยนะร้องเหมือนวัวพอร้องเหมือนวัวได้ยินเสียงร้องดังคนก็เข้าโรงพยาบาลเต็มหมดเลยคนอยู่ข้างโรงพยาบาลเอ้ยใครเอาวัวมาเชือดเอาวัวมาฆ่ามันอะไรกันมันแปลกประหลาดอ่ะมันดังมากเลยอ่ะหมอก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอย่าเอาไว้ที่โรงพยาบาลเลยนะมันมีปัญหาเอากลับบ้านเถอะ ก็เอากลับบ้านก็โรงพยาบาลเขาไม่รักษามันมีปัญหาก็ให้เอากลับบ้านไปนอนอยู่ที่บ้านรักษาหลายวันก็ไม่หายไอก็เลือดออกอยู่อย่างนั้นแหละเจ็บปวดทรมานมากเลยมาวันหนึ่ง
เขาก็เรียกลูกของเขาให้มาใกล้ๆแล้วลูกถามว่าพ่อจะเอาอะไรเอามีดขอมีดให้พ่อลูกก็ไม่รู้นี่เข้าไปครัวก็หยิบมีดหั่นผักมาให้พ่อเนี่ยมีดพ่อจะเอาทำอะไรล่ะไม่ใช่เล่มนี้มีดไม่ใช่เล่มนี้ที่พ่อจะเอาอะเล่มไหนอะก็ชี้ไปข้างขวามีดที่เคยเชือดคอควายคอวัวนั่นติดแล่เนื้อนั่นแหละหยิบมาให้พ่อทีหยิบมาให้พ่อทีเอาลูกนี่ฐานะพ่อต้องการก็หยิบมาให้อ่ะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอกถ้าหยิบก็หยิบพอหยิบมาแล้วเป็นไงโยมเขามาถึงเขามาจับไว้ใส่มันยังก็ทำท่ามันยังก็พระจะเทศนั่นแหละเอามีดใส่มืออธิษฐานว่ายังไงไม่มีใครรู้ขมุบขมิบอยู่ครู่หนึ่งก็ปล่อยมีดพอปล่อยมีดตัวเองก็หงายท้องพลึงตายเลยที่เล่านี้ไม่ใช่นิทานยกเรื่องมาเล่านะเอาความจริงมาเล่าจากการที่แต่มาไปเห็นมาเอาอีกเรื่องนึงก็ได้อีกเรื่องหนึ่งในพรานคนนี้ชอบฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสัตว์มากเลยวันหนึ่งอาหารในครัวไม่มีเช้ามืดยังไม่มีอาหารในครัวเลยอ่ะเผอิญไก่เถื่อนมันขันอยู่ก็ถือปืนไปเลยจะไปยิงไก่แม่นมากเขาอ่ะเชื่อมือแล้วเกินเป็นพรานก็ด้อมเข้าไปเช้ามืดยังไม่สว่างไก่มันมีเห็นหรอกค่อยๆไปพอไปเห็นตัวไก่อยู่มันกิ่งไม้อ่ะไก่มันไม่เห็นพรานพรานฉลาดไปไม่รู้ไก่ไม่รู้พอไก่มันโกงคอขันแกก็ยิงเลยเปรี้ยงไก่บินแกนึกน้อยใจตัวเองว่าเอ๊ะลักษณะนี้เราไม่เคยยิงผิดเลยอ่ะวันนี้ทำไมยิงผิดได้ไก่บินอ่ะยิงผิดแกว่าอย่างนั้นแกก็สังเกตมันบินไปไม่ไกลเท่าไหร่มันก็ลงเสียงมันลงดินก็แปลกใจแปลกใจก็เลยเดินเที่ยวหาก็ไม่เห็นมันยังไม่สว่างมากอ่ะนะเดินเที่ยวก็มันบินตกอยู่เลยไม่ไกลแถวนี้นี่มันไปไหนพอสว่างจะมองไปมองมาไปเห็นหางไก่อ่ะมันลอกออกมาจากไอ้กองขยะกองหญ้าหญ้าแห้งหญ้าแห้งนะอุดเข้าไปในนั้นแกก็ไปจับหางแล้วก็ดึงออกมาดูอะไรรู้ไหมมีหางมีปีกมีขามีขนพร้อมแต่หัวไม่มีโยมไอการที่มันกำลังโกงคอขันก็เคยยิงหัวพอดีเลยอ่ะหัวไม่มีเลยความแม่นของแกพอเห็นไก่หัวขาดมานึกโอ้โหมันไม่มีหัวเลยสักนิดเดียวมันยังบินไปได้ขนาดนั้นแล้วมันบินไปขนาดนั้นมันตกลงมาแล้วมันยังวิ่งเข้าไปในกอหญ้ากำบังตัวของมันได้อีกขนาดนี้โอ้โหความตายเป็นภัยที่น่ากลัวทุกชีวิตกลัวตายแต่เราไปทำลายสิ่งที่เขารักตัดสินใจทิ้งปืนเลยโยมหยุดและทำไมรู้ไหมหยุดจะปลูกพริกปลูกผักปลูกมะเขือขายพอปลูกมะเขือขายแต่ว่าก็ขึ้นรถอีกแหละนั่งรถไปแกก็ถือพริกถือมะเขือของแกไปขายก็ถามไปไงอะโยมไปขายมะเขืออ้าวทำไมอะหล่าไอ้ควางอีกเนี่ยหล่าแบบเนี้ยมันยังไงไอ้วัวนั่นแหละเห็นไหมโยมไม่ใช่เรื่องเขียนขึ้นมานะเรื่องของความจริงนะนี่คนที่ตายแบบทุรนทุรายมันฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปมากเหลือเกินในความรู้สึกพอสติมันขาด
สัญญาอดีตมันก็โผล่ออกมาสัญญาคือความจำเราจำอะไรได้เราจำอะไรของเราได้ที่มันมากในชีวิตเราเมื่อสติขาดกำลังถอยไอ้ตัวนั้นก็จะโผล่ออกมาแต่หากว่ากุศลผลทานมีมากในชีวิตในความรู้สึกการปรากฏการของอานิสงส์ผลบุญก็จะปรากฏออกมาท่าทางของเขาก็จะสง่ากล้าหาญไม่หวาดไม่เสียวไม่เกรงไม่กลัวแล้วก็อยู่แบบสงบพร้อมตายเขามองเห็นการตายเป็นความสุขเหมือนกับคนบอกมานี่ไปไหนฉันเอารถมารับราชรถมานี่ไปอยู่กับฉันฉันนู้นฉันแต่นู้นฉันนู้นโอ้โหแล้วเราโยมโดนแบบนั้นเต็มใจตายเลยเต็มใจตายเลยตายแล้วไปก็รถเทวดาไปชั้นไหนชั้นไหนก็เลือกเอาเขาเขียนชั้นดุสิตชั้นนิมมาชั้นอะไรก็ขึ้นไปถ้าหากเป็นเช่นนั้นของโยมภาพนี้ปรากฏแก่โยมโยมจะเต็มใจตายไหมขณะที่ประดักประเดิดอยู่ตรงนั้นน่ะโยมตายปุ๊บโยมก็ไม่ต้องกินข้าวโยมไม่ต้องอาบน้ำโยมไม่ต้องตากแดดร้อนโยมไม่ต้องตากลมหนาวสบายไหมที่อยู่ชิ้นใหม่ของโยมสถานที่ใหม่ของโยมเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความสวยงามสง่างามภูมิใจเหลือเกินเพราะกุศลผลบุญแน่แท้ที่มีสิ่งเหล่านี้รองรับชีวิตหลังจากตายเต็มใจตายพอใจตายตายด้วยความสบายก็ไอ้คนหนึ่งที่มันต้องตายด้วยความประดักประเดิดเห็นอะไรรู้เปล่าเห็นภัยอย่าเอาฉันไปย่าให้ฉันไปใช่จะไปไหนดูบัตรเดินทางหน่อยสิไม่บัดเดินทางนะโยมขอดูหน่อยสิโอ้มาชักมาดูโอ้บัดดำปีเลยไม่ใช่บัดขาวบัดดำโน้นทางบัดดำของคุณไปทางโน้นพอมองไปโอ้โหเป็นเหวลึกข้างล่างมีแต่ควายกลัวไหมบัดดำอะบัดดำมันก็ตรงกับใจดำไงใจดำคือใจโหดร้ายมือไวใจเลวขี้ปดหมดสตินี่อย่าสร้างนะโยมนะใบดำนะบัตรดำนะไปสู่ที่ทุกข์นะสร้างแต่บัตรขาวคือสุจริตพูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีไปสู่ที่ดีมันยังโยมมานี่แหละเห็นไหมโยมมาดีใช่ไหมโยมจะตายแบบชนิดที่เต็มใจตายพอใจตายตายด้วยความมั่นใจไม่หวาดไม่เสียวนี่แหละนายคนที่นั่งพุทธเจ้านั่งฟังพุทธเจ้าเทศน์เขาคิดอย่างนี้แหละเขาถึงยกสมบัติให้น้องเขาอะเพราะอะไรเข้าไปไม่ได้ไงนาก็เยอะเวียนก็เยอะวัวก็เยอะเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเต็มไปด้วยเพราะชราว่าไม่ควังขอไม่ได้แล้วแม้แต่ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปได้พุทธเจ้าก็บอกว่าสวรรค์ไงนิพพานไงกุศลไงนี่คือสิ่งที่เป็นสมบัติสามารถพาไปได้เพราะเป็นของละเอียดคนตายไม่มีมือถือโยมที่เอาไปไม่ได้อะถ้ามีมือถือก็คงจะเอาไปบ้างเอาไปไม่ได้เพราะไม่มีมือถือแต่ทรัพย์สินของโยมต้องใช้มือถือทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นไหมกระเป๋าเอ่ยห่อยาเอ่ยยาสีควันเห็นไหมต้องใช้มือถือทั้งนั้นเลยใช่ไหมโยมต้องทำสมบัติชนิดที่ไม่ต้องใช้มือถือสิสมบัติ
ที่มันเก็บไว้ที่ใจอ่ะเห็นไหมสมบัติที่เก็บไว้ในใจอ่ะไม่ใช่สมบัติใส่กระเป๋าไม่ใช่สมบัติฝากธนาคารใส่ไว้ในใจเวลาโยมตายเขาเผาแต่ร่างกายเท่านั้นเขาไม่ได้เผาใจหรอกเพราะอะไรเพราะใจโยมไม่ตายใจไม่ตายใจยังมีโอกาสที่จะไปถือกำเนิดนะแต่ไม่ได้ไปเกิดนะใจไม่ได้ไปเกิดนะไปถือกำเนิดเหมือนอะไรเหมือนคนมีบ้านจะเป็นเจ้าของบ้านแต่เกิดรถชนบ้านพังหรือไฟไหม้บ้านแต่ไม่ชนเจ้าของบ้านไม่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านวิ่งหนีออกไปได้เขาไปไหนรู้เปล่าสร้างบ้านใหม่บ้านหลังใหม่แต่คนเดิมคนเก่าแต่บ้านหลังใหม่ใจนี้ก็เหมือนกันเป็นใจเดิมแต่ได้กายใหม่กายใหม่ถ้าว่ากายใหม่นั้นสร้างด้วยใจที่เป็นปุญญาภิสังขารสังขารที่ได้ใหม่เกิดจากบุญกุศลบุญกุศลสร้างใหม่ก็จะสร้างสวยสร้างงามสร้างดีแต่ถ้าหากว่าใจนี้พกไปอปุญญาภิสังขารคือไปปฏิบัติดำบาปไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาสร้างสร้างดีก็ไม่ได้เขาก็สร้างให้เขาสร้างให้เป็นยังไงไม่ถูกใจก็ต้องอยู่ดินแดนที่ต้องอยู่ของคนบาปไม่อยากอยู่แต่ต้องอยู่คุณจะไปอื่นไม่ได้คุณมีบัตรนี้ต้องอยู่ตรงนี้เขาบังคับเลยอยู่ตรงนี้ต้องอยู่เพื่อชดใช้บาปกรรมจนกว่าจะสิ้นจะนานเท่าไรแล้วแต่ที่ทำไว้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนโยมนั่งฟังโยมคิดนะนึกอยู่ที่ตัวนะวันนี้ฉันพูดอะไรไปกี่อย่างวันนี้ฉันพอใจอะไรบ้างวันนี้ฉันไม่พอใจอะไรบ้างพอใจครั้งหนึ่งก็เมื่อวุ่นเกิดขึ้นนะไม่พอใจครั้งหนึ่งก็วุ่นเกิดนะวางเป็นบุญไม่ใช่เหรอวุ่นเป็นบาปใช่ไหมวุ่นอยากได้มันก็บาปอยากแบบอยากได้ไงวุ่นไม่พอใจเกลียดชังมันก็บาปไม่พอใจมันก็วุ่นเท่ากันเป็นบาปด้วยกันเพราะฉะนั้นโยมถือการปฏิบัติชนิดที่อุกฤษเข้มงวดโดยการนั่งเนสัจฉิกคือจะนั่งปฏิบัติทีนี้ถ้าหากปล่อยให้นั่งตามลำพังเป็นไงรู้เปล่าหลับหมดแหละไม่หลับก็อ่อนเป็นหยอดไม้แหละบางทีก็ก้มหัวโขกพื้นบางทีก็นั่งอิงต้นไม้เอาต้นไม้เป็นสรณะพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งต้นไม้ขำดีไหมขำเนาะพึ่งต้นไม้เนาะแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะพระมาเป็นเพื่อนไงนี่กัลยาณมิตรโยมรู้เปล่านี่กัลยาณมิตรนะโยมเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยใช่ไหมโยมมีความสุขก็สุขด้วยโยมมีความทุกข์ก็ทุกข์ด้วยโยมอดนอนก็อดด้วยดีไหมใช่นี่แหละเอามาเป็นเพื่อนไงเดี๋ยวหมดชุดนี้ไปเอาหลวงปู่มาอีกแล้วสามหัสมาเป็นเพื่อนชงเชงชงเชงไปตลอดตีสามนู่นน่ะทรมานคนแก่เปล่าแก่แล้วยังมีน้ำใจนะโยมยังมีใจให้โยมนะมาเป็นเพื่อนเพราะอะไรถ้าไม่มาเป็นเพื่อนก็แน่นอนไม่ล้มก็เอ็นนั่นแหละที่มาเป็นเพื่อนดีแล้ว เอาเล่าต่อเนสัชชิเล่าต่อนะทีนี้ยังไงรู้ไหมเข
เขาขอให้น้องเขาอนุญาตน้องไม่อนุญาตไม่อนุญาตฉันก็บวชไปหาพระพุทธเจ้าพอบวชเสร็จปุ๊บนั่งคิดอย่างเดียวว่าเออเราบวชตอนแก่เนาะกำลังก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีแต่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากได้บุญมากๆแล้วจะทำวิธีไหนเนาะในพุทธศาสนานี้ พุทธศาสนานี้จะทำบุญชนิดไหนที่มันได้บุญมากที่สุดเขาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในพุทธศาสนาที่อุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชพระเนนเข้ามาเนี่ยมีกี่เรื่องมีกี่อย่างทำอะไรบ้างพุทธเจ้าบอกว่ามีสองอย่างอย่างที่หนึ่งทำอะไรอย่างที่หนึ่งคือศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติ เรียนรู้เรื่องศีลมีกี่ข้อมีกี่อย่างมีกี่ชนิดลักษณะแบบไหนแบบไหนธรรมะมีกี่ข้อพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างในศีลในสมาธิในปัญญาควรจะทำอย่างไรมันจะเกิดก่อประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเขาเรียกว่าคันธะธุระธุระคือการเรียนรู้ฝึกฝนดูนี่อย่างหนึ่งบวชแล้วไม่ใช่ไปทำไรไถนาไม่ใช่ไป บอกหวยไม่ใช่ไปหมอดูไม่ใช่นะไม่ใช่ธุระพุทธศาสนานั่นน่ะคิดเองทำเองอีกอันหนึ่งธุระที่สองคือวิปัสสนาธุระอย่างที่โยมค้นคว้ากันอยู่เนี้ยวิปัสสนาธุระคืออะไรวิปัสสนาธุระคือทำจิตใจให้สว่างแจ่มแจ้งรู้เห็น ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมการรู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมในทีนี้คืออะไรคือรูปนามร่างกายเนี่ยก็บอกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงนี่คือวิปัสสนาธุระปัญญาตัวนี้จะเป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนาปัญญา เหมือนกับปัญญาที่ถูกพัฒนามาอย่างเยี่ยมพัฒนามาอย่างดีถ้าเป็นมีก็ชนิดที่เรียกว่ารับมาอย่างคมกริบเลยจะฟันจะฟาดอะไรก็ได้ผลปัญญาที่ถูกพัฒนาดีแล้วว่องไวสว่างสวยดีแล้วจะมองเห็นรู้ร่างกายปัญจขันธ์รูปนามที่ประกอบอยู่นี้ เป็นสภาวะที่แท้จริงคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นอะไรโยมว่าในปัญจขันธ์นี้จริงๆมันเป็นอะไรแต่ทำไมไม่จริงมันเป็นอะไรไม่จริงมันก็เป็นคนไงแต่จริงๆมันก็คือธาตุไงปรมัตถธรรมกับสมมติบัญญัติเห็นไหม เพราะฉะนั้นวิปัสสนาธุระที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาปัญญาให้มันสว่างไสวทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครแล้วไม่มีปัญญามีทุกคนแต่ปัญญาขั้นไหนล่ะปัญญามีหลายขั้นปัญญาขั้นโลกฉลาดเหมือนกันนะแต่ฉลาดเรื่องโลก เรื่องซื้อเรื่องค้าเรื่องขายฉันเก่งมากขุงข้าวต้มแกงเก่งมากทำได้ดีมากประกอบอาชีพหลายอาชีพฉันทำได้หมดเลยฉันคล่องมากเลยนี่ปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาระดับล่างระดับต่ำปัญญาที่ผสมสัญญาเขาเรียกว่าปัญญาระดับรากหญ้า ที่ก็พูดกันในสังคมเนี่ยระดับรากหญ้าหลักหญ้าแสดงว่าต่ำๆไงแต่เมื่อเรามีปัญญาระดับรากหญ้าต่ำๆเป็นเชื้อสายอยู่สามารถที่จะพัฒนาให้มันแก่กล้าสูงส่งสว่างไสวกว้างไกลได้มากเหมือนอย่างกับเรามีมีดหรือขวานก็ได้ที่มันทื่อๆไปตัดไม้ก็ไม่ได้หั่นผักก็ไม่ได้แล้วทำไง พัฒนามันหน่อยเอาไปรับไปถูหินถูซ้ายถูขวาถูแล้วก็มือลูบๆดูหน่อยคมยางถ้าไม่คมถูต่อถูจนคมกริบ
หั่นผักหั่นแตงหั่นมะเขือได้คล่องไคล้ว่องไวนั่นคือมีดที่ถูกพัฒนาปัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาปัญญาระดับต่ำก็สามารถที่จะพัฒนามันได้ให้มันสว่างสวยกว้างไกลสวยงามมองเห็นไกลลึก ถึงมองทั้งข้างนอกและมองทั้งข้างในมองทั้งข้างนอกคือกําหนดข้างนอกมองข้างในกําหนดข้างในกําหนดข้างนอกรู้ทุกอย่างความเสื่อมความเจริญของโลกของสังคมมองเห็นหมดเลยตามเหตุตามผลมองเข้าไปในร่างกายในรูปร่างเห็นหมดเลยร่างกายภายในมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีตามีอะไรต่างๆนี่มีแล้วมันมีอยู่อย่างไรรู้ด้วย มันสวยหรือไม่สวยมันงามหรือไม่งามมันหอมหรือไม่หอมมันน่ารักหรือไม่น่ารักมองเห็นชัดเลยมองเห็นกายภายในด้วยปัญญาอย่างชัดเจนนี่คือเรียกว่าวิปัสสนาธุระพระองค์นี้แกฟังอย่างนี้เสร็จแกก็คิดว่าโอ้ถ้าเราจะไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ตาไม่ดีจะเรียนหนังสือก็ไม่ไหวจําก็ไม่ค่อยได้ เมื่อเราบวชตอนแก่ต้องการบุญกุศลใหญ่กุศลมากวิปัสสนาธุระนี่จะเหมาะเพราะไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องใช้อะไรมากนอกจากใช้กำลังความเพียรใช้สติสัมปชัญญะและความเพียรซึ่งมันเป็นของมีอยู่แล้วไม่ต้องไปยืมใครมาไม่ยอมไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วและ จะทำที่ไหนเมื่อไรตรงไหนก็ได้หมดเลยเขาก็เลือกเอาวิปัสสนาธุระเสร็จแล้วเป็นไงขอให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเรื่องการทำวิปัสสนาให้แจ่มแจ้งพอเขาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเราอยากจะไปหาที่สงบสำหรับบำเพ็ญวิปัสสนาธุระเป็นทางสายตรงเพื่อออกจากทุกข์ ให้รู้จักทุกข์เห็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามเห็นปัญจขันธ์ตามความเป็นจริงของสภาวะนี้เวลานี้เรามีรูปมีนามมีปัญจขันธ์มีสติมีปัญญาแต่ไม่สามารถจะรู้แจ่มแจ้งในทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เราไม่สามารถจะรู้ได้เราจึงดับทุกข์ไม่ได้ เราดับความแก่ไม่ได้เราดับความเจ็บไม่ได้เราดับความตายไม่ได้เพราะปัญญาเราไม่มีหรือมีปัญญาระดับล่างดับไม่ได้เราจะไปหาที่พักแล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนาในที่ที่เหมาะสมเป็นที่สปายะใครจะไปบ้างผมไปด้วยองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปเรียนได้30 องค์ไปด้วยความศรัทธานะไปด้วยความตั้งใจแล้วก็พากันเดินไปหาที่ ทำกรรมฐานจำพรรษาทำกรรมฐานก็เดินไปพระที่มีศรัทธามีความมุ่งมั่นจริงๆหวังที่จะการบวชออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยนะท่านจะมีสติของท่านอยู่ตลอดเวลานะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลย ดูตัวดูกายดูใจดูมารยาทดูความผิดความถูกของท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านเดินไปตามทางที่จะไปหาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเดินได้จังหวะพอดีนะห่างกันพอดีแถวตรงเงียบไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงคุยคนเห็นเดินพระเดิน30 องค์นี่โอ้โห ทำไมท่านถึงมีระเบียบขนาดนี้ทำไมท่านเรียบร้อยขนาดนี้ทำไมท่านมีสติงดงามอย่างนี้ศรัทธาเกิดอยากถวายสังฆทานอยากถวายทานอยากจะช่วยก็ไปนิมนต์ท่านมาแล้วก็ถวายอาหารคนถวายอาหารกับพระที่มีลักษณะอาการเช่นนี้ได้บุญมากนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญท่านอยู่กับสติ ความเป็นอยู่ของท่านใช้สติทำลายกิเลสตลอดเวลาเมื่อกิเลสในใจลดน้อยลงมากเท่าไรก็เป็นฐานรองรับผู้ที่จะทำบุญทำทานคนที่หว่านพืชผลลงมาเพื่อจะให้ทานได้บุญจะได้บุญมากกับพระที่ปฏิบัติแบบนี้
เขาจึงเรียกว่านาบุญเนี่ยชาวบ้านพากันรวมตัวเอาอาหารมาถวายแล้วก็ถามท่านว่าพระคุณเจ้าที่เดินกันมาตามทางนี้ความหมายประสงค์จะไปไหนพระท่านก็เลยบอกว่าจะไปหาที่อยู่ที่เหมาะสมสําหรับปฏิบัติธรรมหรือจําพรรษาอะไรอย่างเนี้ย เจ้าบ้านรู้ว่าท่านมาจำพรรษาว่าพระคุณเจ้าเจ้าข้าถ้าหากเป็นเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าจำพรรษาอยู่ในใกล้หมู่บ้านนี้พวกฉันได้พระคุณเจ้าเป็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้จะได้สมาทานศีลอุโบสถจะได้ให้ทานจะได้บุญได้กุศลสำหรับชาวบ้านในหมู่นี้ การดูแลเอาใจใส่ของพวกฉันในหมู่บ้านนี้จะรวมตัวกันจะไปทําสถานที่อยู่ให้เหมาะสมแก่ท่านแต่ละองค์คือความเหมาะสมของท่านอะไรที่กันแดดที่กันฝนไม่ได้ทําก่อรั้วอะไรหรอกทําเพิงอ่ะแบบง่ายๆกันแดดกันฝนอยู่สบายกันลิงกันยุงเขาก็ชวนกันไปทําพระท่านก็จํา พอทำเสร็จพระก็อยู่พระกัตตนึกก็โอ้เรามาแสวงหาความสงบแสวงหาสถานที่สัปปายะสำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากกิเลสตัณหาออกจากสารทุกข์เราได้สถานที่แบบนี้คือหนึ่งได้ญาติโยมที่มีศรัทธาดูแลเอาใจใส่ด้วยความศรัทธา ได้อาหารสำหรับประทังชีวิตเพื่อความสุขสบายแก่การปฏิบัติธรรมได้สถานที่สงบสงัดไม่ห่างไกลหมู่บ้านจนเกินไปมีทั้งหมอมีทั้งยาเราสามารถที่จะอาศัยสิ่งเหล่านี้สภายะเหล่านี้แล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้รับคนน่ารับพอรับเสร็จแล้วก็ เขาก็นำไปสู่สถานที่พักจำพรรษาก่อนที่จะจำพรรษาท่านประชุมก่อนประชุมกันว่าท่านทั้งหลายหัวหน้าของเราท่านทั้งหลายเรานี่ออกบวชมาจากบ้านทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งความเป็นฆราวาสออกมาบวชปฏิบัติธรรมนี้แต่เพื่อประสงค์อะไร ชีวิตของพวกเราทั้งหลายผ่านพ้นวัยแข็งแรงมาถึงป่านชนี้แล้วเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสอนเรามายังไงยังไงยังไงจำได้แล้วจะต้องปฏิบัติตามท่านทั้งหลายจะปฏิบัติภารกิจการทำสมณธรรมของท่านเป็นอย่างไรด้วยกิริยาอาการอย่างไรพระทั้งหลายที่มาก็บอกว่า ผมจะตั้งใจปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสี่อย่างยืนเมื่อยก็นั่งบ้างนั่งมากนักเมื่อยก็นอนบ้างทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อยก็เดินบ้างจะเจริญสมณธรรมโดยอิริยาบถสี่แบบนี้ว่าอย่างนั้นแต่หัวหน้าผู้นำที่ชักชวนมาบอกว่า เรารับปากต่อหน้าพระบรมศาสดาว่าจะพยายามทำความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เหือดแห้งให้บรรลุพ้นจากวัฏสงสารกระผมจะขอทำวิธียืนเดินนั่งไม่นอนตลอดเวลาที่ปฏิบัติอยู่นี้จะยืนเดินนั่งไม่นอน ก็ตรงกับโยมที่อยู่ตรงนี้เนสัจฉิกเห็นไหมโยมเก่งไหมใครสอนโยมเนี่ยหรือคิดเอาเองมันจะนั่งไม่นอนเนี่ยเยี่ยมนะจริยวัตรพิเศษเลยนะเผากิเลสนั่งแล้วก็อย่าหลับนะห้ามหลับถ้าหลับแล้วมองอะไรไม่เห็นหรอก แต่โยมนั่งโยมไม่หลับโยมมองเห็นนะเห็นทีนี้เห็นอะไรเห็นอาการของกายด้วยความรู้สึกโยมอาจจะนั่งหลับตาแต่มาเข้าใจแต่หลับข้างนอกก็ลืมข้างในนะไม่ใช่หลับทั้งนอกหลับทั้งในนะถ้าหลับทั้งนอกหลับทั้งในมองไปก็รู้
รู้ได้ยังไงโยมรู้ไหมว่าหลับนอกหลับในหลับแบบไหนเห็นไหมนอกก็หลับในก็หลับไม่ถูกทางนะนั่นนะไม่ถูกทางนะถ้าถูกทางเนสชิกต้องหลับนอกลืมในลืมตาในใครรู้จักตาในบ้างตาในมันมีลักษณะยังไงเอ้าใครรู้ไหมตาในตาแบบไหนตานอกคือตาเนื้อตาในคือความรู้สึกนึกคิดหรือเรียกว่าสติปัญญาก็ได้คนที่นั่งหลับตานอกลืมตาในหมายความว่าตานอกเขาหลับตาในเขาลืมแต่ไม่ใช่ลืมธรรมดานะไม่ใช่ลืมส่งไปตามกระแสลืมตาในมีสติแต่ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงรายได้คิดถึงรายเสียแบบนั้นไม่ได้นะลืมเหมือนกันนะลืมแบบนั้นไม่ถูกพอหลับตาปุ๊บโอ้ยหลานมาวิ่งจุกจิกอยู่ในหัวใจนุ่นบ้านไม่รู้ท่าไหนนะเนี่ยทิ้งมาหลายวันแล้วนะเนี่ยแต่มาเคยแนะนำโยมนะว่าโยมถ้าโยมมาปฏิบัติธรรมนะเวลาโยมออกจากบ้านนะโยมอย่าหันหน้าออกนะเข้าใจไหมข้างหลังโยมมาโยมอย่าหันหน้าออกมานะถอยหลังออกถอยหลังออกนะและทำมือแบบนี้พวกแกอย่าตามฉันมาพวกแกทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉันนะอย่าตามฉันมานะฉันไปวัดฉันไม่ได้ไปเที่ยวถอยออกมาถอยออกมาให้พ้นเขตบ้านแล้วค่อยหันหลังสั่งใครรู้เปล่าสั่งหมาสั่งแมวสั่งไก่สั่งต้นไม้ต้นกล้วยต้นไม้ประดับใช่ไหมแล้วก็สั่งลูกสั่งหลานสั่งเหลนเองจะทะเลาะกันก็มาย่าไม่ว่าหรอกแต่อย่าตามย่ามานะเขาว่าไงว่าย่าคิดดีแล้วเหรอพวกฉันไม่เคยตามย่าไปเลยสักทีแต่มีแต่ย่าแล้วมาชวนไปใช่ไหมโยมย่ามาตามฉันไปตามหมดแหละตามบ้านทั้งหลังก็ตามมาได้ย่านะมาอยู่วัดตามบ้านทั้งหลังมาไว้ในนี้มีเปล่าที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีบ้านทั้งหลังมาตั้งอยู่ในนี้เปล่าตัวก็แค่นี้ทำไมบ้านหลังใหญ่เบลอใส่ไปได้นกประหลาดเนี่ยประหลาดไหมประหลาดแท้เลยนะเอาฟังนะฟังต่อไปเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหม เขาไม่นอนนั่งนั่งหลับตาอย่างนี้แล้วก็ลืมตาในพิจารณาถึงเรื่องที่พุทธเจ้าสอนมาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสานึกรู้ดูนั่งโยมดูนั่งนะนี่วันนี้บอกให้รู้นะจำไว้แล้วไปดูที่อื่นก็ได้เอากลับไปดูที่อื่นก็ได้นั่งตรงไหนดูตรงนั้นแต่โยมต้องดูนั่งนะอย่านั่งดูนะแต่มารู้โยมชอบนั่งดูไม่ชอบดูนั่งนั่งดูไหมฟ้าว่าไงนั่งดูมันดูทีวีนั่นแหละนั่งดูมันดูนั่งดูทีวีดูละครนั่นแหละเขาเรียกนั่งดูนั่งแล้วก็ดูไปด้วย กินขนมไปด้วย คุยกันไปด้วยนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะไม่มีเมื่อยเลยไม่เมื่อยโยมเชื่อไหมว่าไม่ใช่ไม่เมื่อยมันเมื่อยนะ
แต่โยมไม่รู้พอทำท่าจะเมื่อยโยมก็เปลี่ยนท่าแล้วเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืดขาเดี๋ยวไหวแขนเดี๋ยวยกแขนเดี๋ยวหันหน้าหันหลังได้บิดคอเลยรู้สึกเหมือนว่านั่งตลอดเวลาดูละครทั้งสองชั่วโมงไม่เมื่อยเลยทำไมถึงไม่เมื่อยเพราะอิริยาบถต่างๆที่โยมขยับเปลี่ยนแปลงนั้นมันไปบรรเทาความปวด แต่โยมไม่รู้จึงเหมือนไม่เมื่อยโยมเคยเห็นคนนั่งเล่นไพ่ไหม นั่งทั้งวันเลยนะข้าวแทบไม่ต้องกินนะนั่งได้นะเอาเล่านิทานนิดหนึ่ง มีโยมคนหนึ่งนะวันนั้นวันพระแบบเนี้ย คนก็ปฏิบัติธรรมกันเยอะเขานั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่ก็สาวโบสถด้วยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแกพระเอิญแกก็มาธุระอะไรไม่รู้แกเข้ามาดูเห็นก็โอ้ยแหมฉันเห็นแล้วฉันศรัทธาจริงๆอยากมาอยู่วัดจะมารักษาศีลอยากมานั่งสมาธิแต่อาจารย์ฉันน่ะมันเป็นเวรเป็นกรรมฉันนั่งเขาไม่ได้ ขาไม่ดีเอวไม่ดีสารพัดก็พลานางไปอย่างนั้นเลยนะก็นั่งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่พังกับกลับไปพอกลับไปเป็นไงคนที่ก็นั่งอยู่รักษาโบสถ์นะเขามาบอกอาตมาว่าอย่าไปเชื่อมันนะที่มันพูดนะว่ามันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อะมันนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนไม่โย นั่งเล่นไปทั้งวันทั้งคืนมันนั่งได้อาหมดเวลาแล้วนะเอาไว้ต่อใหม่แล้วกันจักรุบาลยังไม่จบ ใช่ไหมกลัวโยมจะหลับซะก่อนได้แก้ปัญหาเอาไว้เล่าต่อแล้วกันถ้ามีโอกาส สุดท้ายนี้ตมาขอฝากโยมไว้ตรงนี้ วันนี้วันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันอัฐมีบูชาเราก็ตรงกับวันพระพอดีเราจึงตั้งใจมาทำความดีให้กับตัวเองไม่ได้มีใครบังคับให้มาอาจจะมีคนชวนหรือไม่ชวนฉันก็มา เพราะฉันมีปัญญาคิดว่าฉันจะตายอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มใจตายตายกับบุญตายก็ความดีแต่ถ้าฉันไม่เอาใจใส่ฉันจะต้องตายด้วยความทุรนทุรายน่ากลัวฉันจะไม่ตายแบบนั้นจะตายด้วยบุญและให้บุญพาไปบุญพาฉันไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นสถานที่สงบสุข เพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วจะพยายามทำให้ดีที่สุดจะทำความเพียรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็เนสัจฉิกด้วยอาตมาขออนุโมทนาสาธุตรงนี้โยมทำสิ่งที่ดีแล้วขอฝากไว้ว่าเวลาโยมสมาทานศีลโยมก็รักษากายวาจาไม่โหดร้าย มีสติไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเลวไม่ขี้โปดไม่หมดสติแล้วโยมทุกคนที่นั่งอยู่นี่ล้วนแล้วแต่คนที่มีความสุขทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีความสุขจะต่างกันบ้างก็สุขมากสุขน้อยเท่านั้นเองถึงจะสุขมากสุขน้อยอย่างไรโยมก็มีน้ำใจดูเห็นไหมเดินมาใส่ เขาเรียกว่าแบ่งความสุขไงใส่แบ่งความสุขไงฉันมีความสุขนะ ฉันแบ่งความสุขให้นะเนี่ยดูที่เอามาความสุขมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเขาเรียกให้ทานสละความสุขของตัวเองกว่าจะได้มาเหนื่อยนะเนี่ยแต่มันเหลือกินเหลือใช้ทำบุญบ้างให้ทานให้ความสุขให้ความสุขก็โยมจะได้ความสุขไง ให้ขนมโยมก็มีขนมให้ผ้าโยมจะมีผ้าโยมสร้างศาลาโยมจะมีบ้านจะสาธุแบ่งความสุขนะ
ทุกคนมีใจเมตตาทุกคนมีศรัทธาบริจาคเขาเรียกว่าบริจาคทานด้วยรักษาศีลบริจาคทานด้วยแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำคือสบายใจนั่นคือสวรรค์ในอกแล้วก็ดับนรกในใจด้วยดีไหมสร้างสวรรค์ในอกมาทับนรกในใจไม่ให้นรกมันผุดขึ้นให้นรกมันแห้งไปก็บุญทับ โยมก็จะมีความมั่นใจในชีวิตของโยมแล้วก็โยมก็มีศรัทธาวันนี้ไม่ได้ชวนนั่งสมาธิมากเพราะได้แต่คุยฝากความรู้เอาไว้ใช้ที่บ้านนั่งดูกับดูนั่งกลับไปดูนั่งอาตมาแนะให้ดูนั่งนะไม่ใช่ให้นั่งดูนะนั่งดูอะไรมาก็รู้หมดเห็นหมดงวกควายใครมาจากไหนรู้หมดเพราะนั่งดูทรงใจออกนอกเขาเรียกว่าสมุทัยสร้างเรื่องวุ่นทั้งนั้นเลยเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเขาเรียกว่ามรรคศีลสมาธิปัญญาเข้าใจนะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในมันก็ดูนั่ง ความรู้สึกไปอยู่กับนั่งเขาเรียกว่าอยู่กับศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าหากว่าทรงนั่งดูออกไปอยู่กับกิเลสตัณหาจะเอายังไงจะพัฒนากิเลสตัณหาหรือจะพัฒนาสติปัญญาท่านพัฒนาสติปัญญาก็ต้องดูในคือดูนั่งถ้าจะพัฒนากิเลสตัณหาก็ ดูนอกส่งออกไปข้างนอกนั่งดูแต่มาขอฝากให้โยมทุกคนจงพยายามทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนตามที่โยมปรารถนาสุขใดปรารถนาใดที่เป็นเหตุให้โยมมุ่งหมายในการออกมาปฏิบัติธรรมในทุกรูปแบบโดยความปรารถนาใดประสงค์ใดเจตนาใด ขอความปรารถนาขอความประสงค์ที่โยมตั้งใจของโยมนั้นจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการเทอญ